1 2 3ตะเดนอะไรอะไรเนี่ยไอ้น่ารักใครพูดตอนไหนเดี๋ยวว่าอีกวันถ้าคุณไม่ถูกจะช้าจบกันเฮ้ยเรื่องจริงมากครับไว้โอกาสมาแล้วชาติเราไม่ใช่หมูสะใจมากเลยแฮะสามมิไงมันแป๊บเดียวเองนะทีมชาติกับพี่เลโอนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปของอะไรเกมฝืนใจคือเกมนั้นต้อง EP นี้เป็น EP ที่พิเศษ special พิเศษอย่างแรกคือเรามาถ่ายร้านเพื่อนผมเองข้างหลังนี่ Noob Board Game and Cafe ยังไงเพื่อนคุณเชื่ออะไรฮะคืออะไรดีใจได้อ่อนทีดีใจได้อ่อนทีช่องผมเนี่ยไม่ได้เอาคนบอกง่ายๆนะต้องดังนะคุณเจมุนถึงจะออกได้เนี่ยแนะนำร้านเพื่อนเพื่อนมาเปิดร้านบอร์ดเกมใช่ครับ Noob Board Game Cafe Where คะ Where อยู่ที่ช่างชุยคือเรียกว่าอยู่ช่างชุยเปิดกันแบบชุยๆไม่ใช่แค่นี้ครับมันเป็นแค่ทีมชื่ออยากจะให้มาร้านนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะมานั่งสมาธิเพราะร้านคงเงียบเหลือเกินไม่ใช่มันมีบรรยากาศอยู่นั่งสมาธิมันไม่ใช่วัดบ้าเลยมีประจำกับแฟนคุณต้องแฟนเมื่อก่อนนี้เขาจะเรียกโฟกัสแฟนฉันตอนนี้ไม่ใช่โฟกัสแฟนฉันนะตอนนี้โฟกัสแฟนเจมแต่คุณก็นิสัยดีนะในช่วงนี้ดีแล้วช่วงนานแล้วช่วงนี้เวลานอนไม่ก็ดีโอ้ยดีเลยทำของมาไม่เคยเดี๋ยวไม่เอาสิอะไรสำหรับมือตรงนี้มันจบโอเคโอเคจบแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วคุณไปได้แล้วแค่นี้ไปเจอกันนะครับนุ๊กบอร์ดเกมคาเฟ่นะครับท่านช่วยนะครับผมโอเคเรามาเข้าเรื่องของเราตอนนี้แขกรับเชิญเรากำลังจะหลับไปแล้วนะเรื่องของเรานี่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะเรื่องของเราในนี้เกมฝืนใจนะคะเปิดเผยโฉมหน้าของแขกรับเชิญเราดีกว่าที่พี่บอกว่าสเปเชียลมากๆไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาออกช่องเราเพราะช่องเรามีซับ 4,000 คนไม่ต้องเรียกเขาเนี่ยเป็นบุญกับช่องเราที่เขายอมมาออกดีกว่าตอนนี้เพราะช่องเขาเนี่ยยิ่งใหญ่มาก Epic Time เดี๋ยวต้องพี่พูดเร็วอ่ะรอนานไหมรอนานไหมไม่นานนะแค่เผื่อละวันนี้นะคะเราต้อนรับเข้าสู่ช่วงเกมฝืนใจของเราปกติชีวิตทำอะไรฝืนใจกันบ้างไหมคะทำงานฝืนใจมากเหรอฝืนใจเกมวันนี้เราจะเล่นเป็นแบบพิสูจน์ความซีอีพิกพอยนี่กี่ปี2ปีอุ้ยแต่ก็ไม่นานมากนะ2ปีแต่ซับเยอะมากเขาเจริญมากเลยไอดอลของเราคุณสังเกตได้จากรองเท้าเขาดูดิใช่ต้องซูมรองเท้านะคะแล้วรองเท้าเรามูลค่าคือแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงรองเท้าเขาดูแบบมีสกุลอ่ะดูรองเท้ากูดิไม่ต้องขึ้นมาขนาดนั้นแบบพิสูจน์ความซีความรู้จริงด้วยคำถามเดียวกันเนี่ย2รอบเนี่ยเหรอไหมผู้ชายทายผู้หญิงก่อนแล้วหลังจากนั้นด้วยคำถามเดียวกันผู้หญิงกลับมาทายผู้ชายโอเคเข้าใจไหมพี่มองตาผมไหมพี่เตรียมตัวแพ้เลยครับผมผมกับทัพทิมนี่รู้กันดีทุกอย่างทัพทิมผมไม่มั่นใจผมรู้เลยว่าทัพทิมใส่สีอะไรวันนี้ยอมยอมเสียอะไรดูเผื่อพี่หน่อยมั่นใจไหมมั่นใจไหมไม่มั่นใจเลยเอาทำไมอ่ะคุณทำมา2ปีเราสองคนรู้จักกันมา10ปีคำถามแรกคือขนมที่อีกฝ่ายชอบกินมากที่สุดยากมากอ่ะนี่ยังคิดไม่ออกเลยทัพทิมนี่กินทุกอย่างนี่ขวางหน้าผมจะรู้ไหมเนี่ยมั่นใจร้านมาเสร็จแล้วว่าขนมนี่ถูกแน่นอนไม่ใช่ขนมพี่ทัพทิมไม่ชอบกินขนมอ้าวไม่ถึงขนมเหรอพี่ขนมเนี่ยเวนไม่ใช่อาหารโอเคโอเคขนมที่ชอบกินมากที่สุดลบเดี๋ยวข้างหลังมีที่ลบกำลังดูไม่รู้อ่ะใช่ใช่โอเคมาพร้อมไหมพร้อมครับ1 2 3ฮันนี่โทสชูรสมันฝรั่งทอดกรอบเราควรคู่กันว่ะเข้าใจกันจริงสรุปข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนอะไรเงี้ยต่อไปผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยผู้ชายบ้างขนมหรอหนึ่งสองสามเริ่ม
สักยาตอนนี้อีพิกทอย1คะแนนต่อไปคำถามที่2คำพูดติดปากของอีกฝ่ายคือตัวเองเรายังไม่รู้เลยว่าเราพูดอะไรอ่ะต้องเลือกมาสักอันนึงไม่ออกอ่ะได้ละพร้อมมา1 2 3ตะแดดเราไม่พูดว่ารักนะหรอบ้ามากยูต่อไปคำพูดติดปากของผู้ชายพร้อมไหมพร้อมหนึ่งสองสามตะแดนอะไรยูอะไรเนี่ยไอ้น่ารักใครพูดตอนไหนเดี๋ยวว่าอีกวันไอ้พูดที่ไหนบิชอะไม่เคยพูดเลยไอ้พูดอันนี้ผิดลบต่อไปร้านอาหารที่อีกฝ่ายชอบที่สุดพอเป็นชื่อร้านโอ้พร้อมแล้วมาหนึ่งสองสามไปไอ้บ้าอะไรก็อยู่อะไรอ่ะอัพเตอร์ยูอ้าวพีมโอ้ได้โอเคชาบูเอราเมนเจ๋งเจ๋งต่อไปร้านอาหารของผู้ชายบ้างนี่เดี๋ยวก่อนการเป็นยูทูบเบอร์ที่ถูกต้องนี่ต้องเสียงดังไว้ก่อนใช่ครับเฉพาะผมไปจอด้วยจอเลยพ่อหนึ่งสองสามไปอะไรอ่ะโอยชิแกนโอยชิร้านป้าป๊อปป้าป๊อปโอ้ยร้านป้าป๊อปอะไรกุยมงคั่วกิ้งผักสดพังร้านป้าป๊อปคืออะไรอ่ะร้านป้าป๊อปค่ะจะมีร้านคนนึงที่แบบป้าเขาเหมือนป๊อปถ้าส่องกระจกของอีกฝ่ายอย่างเช่นบางคนส่องแล้วอาจจะแบบสะบัดผมบางคนส่องแล้วแบบยีฟันยิ้มอะไรเงี้ยของผู้หญิงก่อนถ้าส่องกระจกประจำถ้าส่องกระจกประจำของผู้หญิง1 2 3แดดยิงฟันหน้านิ่งๆยิงฟันที่ไหนนี่อะไรจอกสิวยูส่องสิวคือส่องสิวส่องกระจกคือส่องกระจกมีส่องสิวนี่เราหาสิวมาอันนั้นน่ะยูก็คือส่องหาสิวมาด้วยนี่พังจบค่ะจบถ้าส่องกระจกประจำของผู้ชายถ้าส่องกระจกของผู้ชาย1 2 3ตะแดดส่องสิวโอ้ยอันนี้เขาก็ส่องสิวได้ไปอยู่ด้วยกันได้เลยเนี่ยสองคนนี้นี่หรี่ตาคือเขาเนี่ยไปต่างประเทศเขาส่องเองหรี่มากบางคนแม่ค้าต้องถามว่าสายตาสั้นหรือลูกอะไรอย่างเงี้ยกีฬาที่อีกฝ่ายเล่นเก่งที่สุดอันนี้ของผู้หญิงเสียงต้องมาก่อนจริงๆอันนี้ของผู้หญิงนะของผู้หญิงนะคิดว่าผู้หญิงเล่นกีฬาอะไรเก่งสุดกีฬาขนาดของฝ่ายหญิงก็คือตะดาไอ้พีเก็ตบาสเกตบอลบาสเกตบอลเย้ตอนนึงไอ้การทายถูกไม่เท่าไหร่คุณสะกดไอ้สเก็ตยังไงไอ้สะเกตไอ้สะเกตสะเกตเหมือนแบบไปแบบอันเนี้ยสีสะเกตอำเภอไปสะเกตอ่ะต่อไปกีฬาของฝ่ายชายโอ้ยได้ป้าไปแล้วถ้าไม่ถูกนะได้ได้อยู่แล้วมั่นใจเปิดได้ยังไงโอ้ยนี่1 2 3ตะแดนไอ้เฮ้ยเทนนิสเหรอเทนนิสเฮ้ยเฮ้ยเราขอโม้ก่อนขอโม้ก่อนอ่ะขอโม้ผมนี่อันดับ8ของจังหวัดอุดรนะครับสมัยม .6 5ปีสมัยม .6 ผมอันดับ8ของภาคเหนือประมาณป .3 ป .4 นี่อันดับ8แข่งกัน9ทีมจริงป่ะเนี่ยจริงครับเป็นนักเทนนิสครับเอามั้ยล่ะคลิปต่อไปดวลกันคลิปต่อไปตีแรงมากโดนหน้าคือดั้งต้องแตกนี่โอ๊ยซ้อมเลยเสิร์ฟเลยตัวการ์ตูนตัวโปรดของอีกฝ่ายเริ่มต้นที่ผู้หญิงไม่คือนางมีการ์ตูนตัวโปรดเยอะไงลองคิดดีๆเออขอคิดดีๆก่อนการ์ตูนตัวโปรดของผู้หญิง1 2 3ไปแล้ว
อีป้าศิลปูนคนนั้นที่สุดบอกแล้วไม่ได้รู้จริงไปแล้วดาร์ธเวเดอร์ดาร์ธเวเดอร์เดี๋ยวเก่งอันเนี้ยโหยูชอบอะไรอ่ะรู้แล้วรู้แล้วนี่ออสทุกอันเลยอ่ะออสใหญ่คุณไงการ์ตูนที่ชอบไงถ้าคุณไม่ถูกอะไรวะชาชาจบกันเฮ้ยเรื่องจริงมากครับไว้โอกาสมาแล้วพูดเองพูดกับเขาเลยเป็นโอกาสชาติไม่ใช่โอกาสพี่มีชีวิตที่ดีหนึ่งสองสามแต่แดดไอ้วันพีชโดราเอมอนชิชาคิดระหว่างโดราเอมอนกับโคนันนี่เขาบอกว่าเขาดูตลอดเลยนะโคนันเนี่ยตอนเด็กๆไม่มาแล้วชาไปเร็วเร็วโอเคมาแล้วหนีไปหยอกคำถามข้อนี้นะครับถ้าสมมติว่าไปสยามร้านแรกที่ต้องเข้าคือเริ่มต้นที่ผู้หญิงก่อนที่บ่อยๆที่บ่อยๆเลยนะกินทุกวันวนอยู่แต่ไม่กลับบางนาสองสามประดานไอ้ฟุกุไอ้ฟุกุไอ้เลยฟุกุแซมอนพารากอนร้านขายของเล่นคือประเด็นคือเราไม่ไปไงยูเท่ากันแล้วโว้ยเราไม่ไปพารากอนเราก็ไม่ไปร้านขายของเล่นด้วยก็ยูเขาบอกว่าจะให้ไอพาไปร้านขายของเล่นนะทุกครั้งที่ไปสยามวันนี้คะแนนเท่ากันแล้วเว้ยนี่คือข้อสุดท้ายว่าจะเสมอหรือว่าจะมีคนชนะยากเราแพ้แน่เลยอ่ะเราไม่มั่นใจเลยคิดก่อนนะว่าถ้าตัวเองไปสยามเราแพ้แน่เลยอ่ะพี่เตรียมตัวแพ้นะพี่โอถ้าไปสยามผู้ชายจะต้องไปก็คือ1 2 3ไปกสิกรไงเราชนะเชียวช่างผมไม่แกล้งหนักพี่ชิวๆ10ปีกับ2ปีมันไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะ10ปีกับ2ปีมันไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะสิ่งที่เคยร่วมทำกลับมากลายเป็นแค่ฝันไป10ปีกับ2ปีมันไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะบทลงโทษคืออะไรครับกินซอสมะเขือเทศ3วิมาอยู่ไหนเอามาครับมิ้นอยู่ไหนเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาบอกแพ้ผมไม่เหรอกูอ้วกแน่เลยสามปีพี่มันแป๊บเดียวขอพี่เซิร์ชใน Google ก่อนได้ไหมว่าเคยมีคนกินซอสมะเขือเทศแล้วตายไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกโรงพยาบาลแป๊บเดียวพี่สามปีนี่มันแบบมันสั้นมากอะไม่น่าเลยผมมั่นใจผมชนะนะผมรู้จักกันมา10ปีแล้วคุณรู้จักแค่2ปีอันนี้ครับทีมเป็นผู้หญิงผมให้ผู้หญิงจัดการผู้หญิงกันเองแล้วกันโอเคโดนแน่พี่เจ้าค่ะพร้อมนะไม่พร้อมพร้อมเลยอ่ะปั๊บนี่ก็ซ้ำโอ้ไอ้เดียวจะตกแล้วเนี่ยจะตกแล้วก็รู้สึกว่าแบบมาเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเขารู้ใจเราได้ขนาดนี้นะแค่2ปีคุณรู้จักกันแบบเออนี่ก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าจะรู้ใจมันได้ขนาดนี้นี่ก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าจะไม่รู้กันได้ขนาดนี้ถามตรงๆคิดว่าช่องเดโอกับชาชาเนี่ยเจ
จะมีอนาคตไหมมีครับอยากจะบอกว่าทำในสิ่งที่เราชอบไปเลยผมไม่อยากให้ทำในแบบที่ว่าต้องมากดดันว่าเนี่ยเราจะรวยไหมเราจะยอดทรัพย์เมื่อไหร่ผมอย่าไปเครียดเราทำในสิ่งที่แบบอยากทำให้คนดูในรักเราแค่นั้นเองวันหนึ่งคนพวกนั้นจะเห็นคุณค่าของพี่แล้วเขาจะรักพี่เหมือนกับที่ผมเป็นทุกวันนี้ครับจริงๆครับขอบคุณมากขอบคุณมากที่มาช่วยครับผมยังไงก็กด Subscribe ช่องพี่เนโอพี่ชาชาและช่องพวกเราด้วยผมแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดทุกอย่างแล้ววันนี้พวกเรา4คนลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย